หัวข้อ Verb mit p r e p o s i t i o n หัวใจหลักของเขาคือเราจะต้องจำให้ได้ว่า Verb นี้บวกกับ p r e p o อะไรนะคะมาดูตัวอย่าง Verb คู่กับ p r e p o ตัวแรกกันค่ะรอคอย Warten รออะไรต้องใช้ Auf ทุกครั้ง Jonas wartet auf die Nachbarin โยนัสกำลังรอเพื่อนบ้านผู้หญิงขอโทษ Sich entschuldigen ขอโทษสำหรับอะไรใช้เฟื่อขอโทษใครใช้ใบ Ich entschuldige mich bei dir für das Problem ฉันขอโทษเธอสำหรับปัญหานี้คิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอคิดถึงเ e n k e n ต้องบวกอันเสมอโทมัสเดนค k อันไอเนอร์ทัสเต้โทมัสกำลังคิดถึงชาถ้วยหนึ่งอยู่ และนี่ก็เป็นเนื้อหาบางส่วนของคอส a 2กราม a m m a r ยอรมันพื้นฐานของโบค่ะใครที่อยากจะรู้ลึก รู้จริงอยากจะมีพื้นฐานภาษาเยอรมันระดับ A2 ที่แน่นๆนะคะสามารถลงทะเบียนคอร์สนี้ได้เลยในคอร์สนี้นักเรียนจะเรียนผ่านวิดีโอทั้งหมด20หัวข้อนะคะใช้เวลาประมาณ40-50ชั่วโมงก็สามารถเข้าใจแกราพื้นฐานระดับ A2 ได้อย่างแน่นๆลึกๆแล้วนะคะติดต่อโบมาได้ทาง f a c e b o o k โบครูโบไลฟ์หรือว่าเพจเยอรมันนอกรอบหรือจะติดต่อมาทาง l ล ne ก็ได้นะคะหวังว่าจะได้เจอทุกคนในคอสนะคะ แล้วเจอกันค่ะพูดคุย (sprechen) คุยเรื่องอะไรใช้ über คุยกับใครใช้ mit w ิ r s p r s c h e n über unsere Familie พวกเราคุยกันเรื่องครอบครัวของพวกเราดีใจ (sich freuen) sich freuen เรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตจะใช้ Über แต่ถ้าเรื่องราวนั้นยังไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวในอนาคตจะใช้ Auf จากในรูป Opa ได้ oh, pa, แล้วใช่มห้ได้ชาแล้วเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นปัจจุบันเราเลยจะพูดว่า Opa oh, freut sich über den Te โกรธโมโห i ิ God, sich ay, h แอ er g ก r นโมโหอะไรหรือโมโหใครใช้ยูบะ d ดโอพ a แอ g กัด s ิ c h ü บ e r ด e น l ล p ปท p อปคุณปู่โมโหคอมหน้าจอเปิดก็ไม่ได้โมโหชมัดดูแล sich k ü ค m ม r n ดูแลใครดูแลอะไรต้องบวกอุ้มเสมอ Jonas sich um die ย ü m m e ค t ม i ิ h อุ d มด n น c h บาริ n ย o นัสดูแลเพื่อนบ้านผู้หญิงคนนี้น่ารักจังเลย ฉันฝันถึงเธอคนที่อยู่ไกลแสนไกลฝันถึงทรอยเมนฝันถึงใครฝันถึงอะไรต้องใช้ฟอนเลารกทรอยฟอนไอซ์แล้วกฝันถึงไ <c oughs> อติมคงหิวหน้าดูเลยสินะ นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแวบที่มาคู่กับเพร p โพตลอดเวลานะคะใครที่อยากจะรู้ลึก รู้จริงอยากจะมีพื้นฐานภาษาเยอรมันระดับ A2 ที่แน่นๆนะคะสามารถลงทะเบียนคอร์สนี้ได้เลยในคอร์สนี้นักเรียนจะเรียนผ่านวิดีโอทั้งหมด20หัวข้อนะคะใช้เวลาประมาณ40-50ชั่วโมงก็สามารถเข้าใจกราพื้นฐานระดับ A2 ได้อย่างแน่นๆลึกๆแล้วนะคะติดต่อโบมาได้ทาง f a c e b o o k โบครู Bo l i ฟ e หรือว่าเพจเยอรมันนอกรอบหรือจะติดต่อมาทาง l ล ne ก็ได้นะคะหวังว่าจะได้เจอทุกคนในคอสนะคะ แล้วเจอกันค่ะชู